ีน้ำในนี่พ่อมไงเท่ไงวะมาได้ป่ะนี่ท่านผู้ชมนี่นอไม่ใช่เป็นประมาณนี้แหละนอนน้อยนี่ดูนี่หากับพวกย่านะแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงนี้ดึงนี้หลายช่วงนี้เนี่ยให้บ้านเขามาเอาเนี่ยสบายดีทุกคนวันนี้ผมขอโจลาวใต้เนาะตอนนี้เขาก็อยู่ที่เชียงของคือเก่าเนี่ยอยู่บ้านศอกคือเก่าเนี่ยวันนี้เขาสิไปหานอนรันอยู่เวียงนี่ผมเคยได้ยินจะเคยนอนรันเป็นนอนแล้วใดเดี๋ยวเขาได้กินละกะรู้สึกว่าโบต้องต้มมันนะเขาต้มน้ำเดียวเลยกะแกงได้เลยนะโบต้องมาต้มเห็ดต้มจืดนะมันแซ่บเลยมันมีขมๆแบบน้อยนึงเออตอนนี้กำลังเข้าปลาพูดถึงปูเดี๋ยวนอนละด้วยรถโพลารี่บูมีเบียงนายเดี๋ยวก่อนเป็นอาหารได้มั้ยโพลารี่ไพ่เลยจับเนี่ยแหละเย่คิดก่อนที่เขาเล่าแหละนี่พอหลังขึ้นภูไปหาน้องบ้านเขาจะอยู่แบบนี้เพราะเป็นระเบียบเมื่อวานนี้เพิ่นก็ไปหาทิ้งสัตว์ป่าได้ตัวเนียงมาเนาะเมื่อวานเนี่ยกินลาดเนียงแล้วบริทายทุกคนเป็นคนทำโคตรเชียงขวางก็ต้องมาเบิ่งทงไห่เพิ่นว่าจันอันนี้คือพวกแฝงนี่ถ้าผู้ใดบ่ฮู้นี่สิว่าเขาจะไปเฮ็ดไม้อ้อยอันอ้อยไฟนะมันดังไฟตอนง่ายนี่เป็นหลายต้นเลยไปก่อนไปก่อนละเบาๆไปเข้าไปก่อนวันนี้เขาก็มาฮอดบอลฮานอละนี่ตอนนี้อยู่ยอดภูเลยเลยนี่สังเกตไหมบนภูเลยเขาอยู่ถึงยอดเลยทางนี้เป็นบอลทางที่เขากำลังมาแต่เชียงขวางแหละนี่อันนี้เป็นทางที่เขามันสามารถไปอย่างก็หลวงข้าบางได้แต่ว่าเป็นตัวเมืองเนาะจะเป็นอีกเมืองนึงไปทางนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงก็จะฮอดหลวงพระบางอันนี้มันเป็นเขตป่าสงวนเนาะบ่ให้ไผตัดไม้แต่ว่าสามารถหากินหาน้องไม้อย่างได้เนี่ยต้องไปหาน้องธรรมชาติพี่น้องภูเต็มเลยมีแต่ภูเลยรูปอยู่บ้านบ้านช่องเนี่ยก็จะหากินจังซี่แหละคนได้ออกตลาดเนาะอยากกินไก่กับข้าอยากกินหมูกินง้วยกับข้ากินแล้วก็ปันพูดกันครับคนในหมู่บ้านหันผู้ได้ออกตลาดฮักหมูครับปลูกกินเองสบายสบายเลยจับยูนี่ก็สูญเงินสูญกีก็สามารถใช้ชีวิตรอดได้แต่ว่าตอนนี้มาหาน้องแล้วเขาจะไปทางไหนนะท่านผู้ชมนี่น้องไม่ใช่เป็นประมาณนี้แหละน้องน้อยนี่หากับพวกย่านะแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงนี้ดึงนี้หลายให้บ้านเขามาเอาเนี่ยอีกนอนหนึ่งดิฉันเห็นนอนหนึ่งนะเพิ่งเห็นสองนอนอยู่นี่ใช่ละแกงลมเลยมีปลาเลยเนี่ยน
นอจะดูขาเจ้าแต่นอใหญ่ขานอจะไอ้กล้องเบิ่งนี่ไอ้จุ๋ยนอค่อยมีแต่นอน้อยๆนี่นอใหญ่มีแต่นอใหญ่นี่น้อยๆนี่น้ำเบาจิ้มเบาเอาไปเลยต่อยพุ่นป่ะเอาเดี๋ยวพุ่นพุ่นไม่อยากกินน้ำอ่ะมื้อนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมในบ่หลายข้างในก็มีอยู่เป็นนอน้อยนี่มาเชื่อมานั่งพักมาเชื่ออีกนอนหนึ่งอยู่นี่ตามทางเลยตัวนี้เงยแห้งลงไปมันเป็นเหวยางหลอกข้างๆนี่แหละวันนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันประเด็นมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและชิ้นนี้คลิปประมาณนี้เรื่อยๆเป็นสตอรี่ทีแบบใช้ชีวิตประจำวันนั่นแหละไปใช้กับสิทายรู้ทายแน่แต่ตอนนี้มันได้มาลิ้นเชียงขวางเลยทายให้เบิ่งบรรยากาศตอนยูทูบเป็นยังไงแต่การหลังจากนี้กับชิ้นนี้อยู่ในเมืองอยู่บ้านเขาแน่ลงบักเซอย่างสิทายไปเวิร์ดแหละนี่ขอตัวลาไปก่อน